ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศร่วมกับภาคเอกชนนะครับมอบถังบรรจุน้ำนะครับพร้อมครึ่งกรองน้ำให้กับโรงเรียนในพื้นที่ธุรกันดารครับที่โรงเรียนบ้านนนเชือกอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นพลอากาศเอกชัยพฤกดิษยสรินผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นประธานเปิดโครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและ เพื่อนักเรียนพี่น้องประชาชนในตำบลบ้านขามอําเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นซึ่งศูนย์บรรเทาสาธารณาภัยกองทัพอากาศร่วมกับภาคเอกชนจัดขึ้นโดยการมอบถังบรรจุน้ำขนาด2 0 0พันลิตรพร้อมติดตั้งเครื่องกรองน้ำและสิ่งปลูกสร้างเพื่อผลิตน้ำดื่มที่สะอาดและมีคุณภาพให้พี่น้องประชาชนได้ใช้อุปโภคบริโภคพร้อมจัดหาตู้ยาสามัญประจำบ้านมามอบให้กับชาวบ้านในพื้นที่ด้วยค่ะพลอากาศเอกชัยพฤกษ์ดิษยศรินผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศกล่าวว่า กองทัพอากาศนั้นมีความมุ่งมั่นนะครับที่จะมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเมื่อประสบภัยพิบัติเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชารัฐนะครับในการร่วมมือร่วมใจกันระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนทําความดีเพื่อประเทศชาติให้พี่น้องประชาชนกว่า2,100ครัวเรือนในตำบลบ้านขามได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นนะครับทุนนี้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของธพอากาศได้เฝ้าติดตามเพื่อให้การช่วยเหลือการบรรเทาความ เดือดร้อนให้กับผู้ประสบสาธารณภัยอย่างต่อเนื่องและหากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือก็สามารถติดต่อได้ที่กองบินที่อยู่ใกล้บ้านได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยนะครับ